ฉนูครับฉนูทำได้ทำได้อย่างตามฉนูถนัดนะครับผมตู้เย็นรุ่นใหม่ๆนะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยกันนะครับว่าทำไมตู้เย็นรุ่นใหม่ๆนั้นทำไมคอมเสียง่ายจังรุ่นเก่าๆนั้นสามารถอยู่ได้ถึง 20-30 ปีรุ่นใหม่ๆนั้นอยู่เต็มที่กันไม่เกิน5ปีก็พังกันแล้วก็ 4-5 ลูกนี้นะครับครับเดี๋ยวจะให้ทายให้ดูว่าเป็นทองแดงหรือปีเนียมถ้าเกิดไฟมันตกบ่อยๆทำให้ไฟดับบ่อยก็คอมเสียได้เหมือนกันนะครับผมทำให้ตู้เย็นเสียได้คือประเด็นหลักๆเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็ใช้เป็นคอมพีเนียมนะครับรุ่นใหม่ทั่วพวกอินเวอร์เตอร์นะครับผมรุ่นเก่าเขาจะใช้พวกทองแดงเดี๋ยวจะลองจะพายดูครับใครเขาสงสัยว่ารุ่นไหนครับลูกไหนว่าเป็นทองแดงหรือพีเนียมรับลูกนี้นั้นช่างหนูว่าน่าจะเป็นทองแดงนี่แล้วก็มาลูกนี้เป็นของพวกอินเวอร์เตอร์เป็นพีเนียมแน่นอนละครับผมและลูกนี้ครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ละครับลูกนี้ช่างหนูจะทายว่าก็เป็นพีเนียมเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ครับก็เป็นคอมรุ่นเก่าทายว่าเป็นทองแดงแน่นอนอันนี้ก้ามกึ่งนะครับช่างหนูการอาจจะทายว่าน่าจะเป็นพีเนียมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มผ่าลูกไหนก่อนนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับก็ดีก็ใช้ไฟแช็กนะครับผมจะใช้ไฟแช็กแล้วถ้าเกิดมือเราเปื้อนเปื้อนเปื้อนน้ำเปื้อนเปื้อนน้ำมันมันจะติดยากมันเป็นไฟแช็กพลาสมาแล้วครับผมใช้ได้ดีแล้วครับหาลองใช้ดูใส่แว่นนะครับอันตรายเกิดได้ทุกเมื่อนะครับผมเพราะว่าเราตัดอย่างนี้เราผ่าอย่างนี้ทำให้กระเด็นเข้าตาได้นะครับผมนี่นะครับลูกนี้ช่างหนูเดาว่าเป็นทองแดงแน่นอนครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทียลูกเลยนะครับผมเปิดมาเลยครับโอเคนี่นะครับเอาอย่างนี้นะครับถ้าพื้นผิวมันแดงอยู่ก็คือทองแดงนะครับผมก็ใหม่ๆร้อนๆก็จะเป็นแบบนี้ครับขูดครับโอ้โหนี่ครับสรุปแล้วช่างหนูทายผิดนะครับนี่ครับอันนี้มันเป็นปีเนียมนะครับขนาดผมมั่นใจว่าเป็นทองแดงก็ยังเป็นท็อปปีเนียมนะครับเห็นไหมครับขาวหลักๆนี่นะครับเขาเรียกว่าถึงบางอ้อนะครับสรุปง่ายๆตัวนี้พับเป็นปีเนียมนะครับผมบางรุ่นมันก็ทำมาทั้งสองอย่างทั้งปีเนียมทองแดงครับลองดูแถบนี้อีกอย่างนึงดูที่จะเป็นลูกผสมหรือเปล่านะครับขุดไปครับสรุปแล้วก็ขาหลักคือเดิมนะครับสรุปแล้วลูกนี้นะครับเป็นปีเนียมนะครับต่อมาลูกตัวนี้ครับลูกต่อไปลูกนี้ทางหนูน่าจะไม่พลาดแน่ครับลูกนี้เป็นปีเนียมนะครับมั่นใจว่าเป็นทองแดงแห่ได้ทองเหลืองขาวไอ้เป็นปีเนียมขาวหลากๆแล้วครับผมอย่างว่ามันเสียก็หลากหลายอาการเสียของคอมนะครับดูนะครับเลี่ยงควันหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาอันนี้มันไหม้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราขูดดูได้นะครับนี่ครับสรุปอันนี้ทั้งหนูทายถูก 100% ครับเห็นไหมครับขาวหลากๆอย่างนี้คือปีเนียมนะครับก็ตามนี้นะครับก็โอกาสรุ่นใหม่ๆนี้จะเป็นปีเนียมซะส่วนมากครับโอเคนะครับมาลูกนี้ครับนี่ลูกนี้ทางหนูมั่นใจเป็นทองแดง 100% นะครับWe'll be right back.
ทำพร้อมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมทางหลู่มั่นใจว่าน่าจะเป็นทองแดงนะครับเห็นไหมครับนี่ทองแดงครับผมครับเห็นไหมครับอันนี้มันไม่ขาวเดี๋ยวตัดเลยครับอยากรู้มันด้านไหนเป็นอะไรนะครับนี่นะครับนะครับผมทองแดงนะครับมันก็มีส่วนผสมปีเนียมมั่งอาจจะเล็กน้อยนะครับผมนะครับก็นี่ไงนะครับตัวนี้นี่ครับขาวหลักนะครับอันนี้คือปีเนียมล้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับตัวนี้ทองแดงนะครับเป็นอันว่าอันนี้ช่างหนูถ่ายถูกนะครับผมแต่ว่าแล้วก็มาสารต่อลูกต่อไปนะครับช่างหนูฟันธงเลยนะครับมันเป็นอินเวอร์เตอร์นี่ปีเนียมล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ให้ร้อยครับช่างหนูให้ล้านเลยนะครับผมแต่เพราะคอมอินเวอร์เตอร์นี่ครับตัวเหล็กเขาจะบางมากนะครับผมดูการตัดครับจะตัดได้ง่ายมากนะครับดูนะครับทำพร้อมๆนะครับผมเดี๋ยวงัดออกมาตรงนี้ครับต้องกำจัดตรงนี้ออกก่อนนะครับเห็นไหมครับมันมีเบ้าลิ้นตรงนี้อยู่บ่าร้องกันเพิดนั่นเองนะครับนะครับผมออกมาแล้วครับนี่นะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับเป็นพรีเมียมแน่นอนครับเดี๋ยวจะขูดให้ดูนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนร่องจานของไอ้พวกระบบอินเวอร์เตอร์ของเครื่องซักผ้าดูนะครับนี่นะครับก็เห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับก็ร้อยทั้งร้อยครับถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับพรีเมียมชัดเจนนะครับก็ส่วนผสมของแดงก็น่าจะมีน้อยมากนะครับผมถ่ายถูกแล้วครับก็เห็นนะครับเพราะด้านของตัวนี้ครับนี่ครับบอบบางมากเลยครับการตัดเนี่ยก็ตัดง่ายมากนะครับโอเคนะครับอันนี้ถูกต้องครับเป็นพรีเมียม 100% ครับนี่ครับลูกต่อไปนะครับไอ้ลูกนี้ก็จะลังเลอยู่นะครับเดี๋ยวเราวัดดวงแล้วเรามาลุ้นอีกทีนะครับแต่ใช้ทายก็ช่างหนูว่าน่าจะเป็นพรีเมียมนะครับโอเคนะครับค่อนข้างจะบางเหมือนกันนะครับดึงมันออกมานะครับมันเป็นคอมรุ่นเก่าก็มาเชิงขนาดเก่านะครับเดี๋ยวมารุ่นดูนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นพรีเมียมแน่นอนเรามารุ่นกันต่อนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็ถึงรู้ก็มาบ้านใจบอกเป็นพรีเมียมก็คือพรีเมียมแน่นอนครับผมขาวหลากๆนะครับนี่นะครับนี่เป็นคอม134ก็จริงนะครับส่วนมากจะเป็นคอมอินเวอร์เตอร์จะเป็นพวกพรีเมียมแต่นี่คอม134ก็จะเป็นพรีเมียมนะครับแต่สำหรับลูกนี้นะครับผมหนูที่ทางหนูมั่นใจว่าเป็นทองแดงนะครับบางท่านถามว่าทำไมตู้เย็นรุ่นใหม่ทำไมพังจังบางทีสรุปว่าบางคนซื้อมาไม่เกิน5ปีคอมก็เสียครับที่นำมาซ่อมกับช่างหนูนะครับก็ไม่เหมือนตู้เย็นรุ่นเก่าที่ใช้ทองแดงล้วนสมัย 20-30 ปีบางทียังอยู่ได้ถึง30ปีนะครับผมก็ยังทนทานทั้งยังเดินเงียบอยู่เลยนะครับแต่รุ่นใหม่ๆนี้ก็บางท่านลูกค้ามาซ่อมกับช่างหนูเขาบอกว่าซื้อไปได้5ปีก็พังไปแล้วนะครับผมคอม
นะครับเพราะว่ารุ่นใหม่นั้นก็ทำด้วยปิเนียมนะครับผมก็เรียกความคงทนความทนถาวรมาสู้รุ่นไอ้ที่ทองแดงไม่ได้นะครับผมถ้าทองแดงแล้วจะทนแน่นอนนะครับผมรุ่นเก่าๆที่ว่าเหมือนกับบางรุ่นที่ผมทำคลิปไปแล้วว่า30ปียังมีนะครับผมยังไม่เสียครอบเดือนนิ่งอยู่เลยไม่ว่าสมัยนี้นะครับตู้เย็นนะครับก็ 70% นะครับส่วนมากจะเป็นปิเนียมบ้านหลายคนถ้าซื้อตู้เย็นที่เป็นทองแดงก็ถือว่าโชคดีไปก็ใช้งานได้นานไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อไหนเราก็ไม่รู้ได้ว่าเป็นพรีเมียมหรือทองแดงนะครับผมแต่การใช้งานก็ไม่ใช่จะเสียจะง่ายจนน่าเกลียดนะครับผมเราก็ใช้งานจนคุ้มนะครับผมก็พูดง่ายหลักการเสียของมันก็มีหลายประเด็นต่อไปไม่พอมันก็เสียได้ง่ายๆนะครับการใช้งานเขาผลิตมาแล้วก็ถือว่าคุ้มแล้วครับไม่แพ้ว่าจะพังกันง่ายๆไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมทองแดงเราไม่รู้ได้ว่าตู้ไหนจะเป็นพรีเมียมทองแดงแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอินเวอร์เตอร์ส่วนมากเขาจะใช้ปีเนียมมาทำใช้แต่ก็ใช้งานก็คุ้มอยู่ครับไม่ใช่พังง่ายๆนะครับผมกระสนุก็นำสารละลีมาให้ดูครับให้ดูรู้ว่าอันไหนเป็นปีเนียมอันไหนเป็นทองแดงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับผมโอเคนะครับครับลูกนี้ลูกครับแต่ช่างหนูไม่ผ่าครับมันใช้ได้แต่เขาเรียกว่าปีเนียมนะครับ 100% นะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับมั่นใจเป็นทองแดงก็ยังเป็นปีเนียมนะครับโอเค